แข่งขันนัดที่4นะครับในฟุตบอลชาย4เกมไทยสามารถเอาชนะบรูไนไปได้5ประตูต่อ0นะครับทำให้ไทยตอนนี้มี12แต้มเข้ารอบไปแล้วแน่นอนนะครับและนัดสุดท้ายต้องไปเจอกับเวียดนามเพื่อชิงแชมป์กลุ่ม B ครับเป็นไปตามความคาดหมายแล้วก็เป้าหมายที่เราได้คิดเอาไว้นะครับว่าเราคงจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในที่สุดก็เก็บได้ก็ขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทีมโค้ชนะครับที่ทุ่มเทช่วยกันสปิริตของนักกีฬาสามารถที่จะนำชัยชนะมาสู่แมตช์นี้ได้ตามที่คาดหมายไว้ก็คิดว่าคงจะต้องเหลือทีมชาติเวียดนามอีกแมตช์เดียวนะครับที่จะได้มีผลออกมาว่าใครจะเป็นที่1นะครับในสายนี้นะครับส่วนตัวมองว่าอยากเป็นที่หนึ่งหรือเป็นที่สองจากการที่ได้ปรึกษาหารือกับโค้ชโชคทวีเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราเล่นกับใครก็ได้นะครับจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองในสายก็ไม่สำคัญเลยครับในวันนี้ตอนนี้มีอะไรที่กังวลอยู่ไหมครับจริงๆแล้วก็กังวลในเล่นไม่ได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พอครึ่งหลังก็เลยบอกโค้ชโชคทวีไปว่าให้ระวังนักฟุตบอลของเรานิดนึงนะครับเรื่องของการเล่นของเราที่จริงแล้วเราเล่นดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรรมการเป่าอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนิดนึงว่าเราได้เหลืองเยอะเหลือเกินก็ขอให้พวกเรานะครับควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะครับแล้วก็อย่ามีเหลืองเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เหลืองไว้แล้วเนี่ยก็อย่าเล่นเลยเป็นดีนะครับแล้วก็เล่นสบายๆฮะข้อบอลไปตามสบายเหมือนซ้อมใหญ่แล้วกันฮะในวันเนี้ยเพื่อที่จะได้ให้พวกเราทุกคนไม่บาดเจ็บด้วยครับตอนนี้มองถึงแชมป์หรือยังผมถ้าในตัวในตัวผมเองผมมั่นใจนะครับว่าศักยภาพของนักฟุตบอลแล้วก็ทีมโค้ชของเราในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะนำเหรียญทองกลับไปสู่ประเทศเรานะครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราได้มีความสุขกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ถือว่าดีใจสุดๆครับเพราะเราทำเต็มที่นะครับแล้วเรายิงได้ครับภูมิใจครับผมคิดว่ายังไงกับแมตต์ต่อไปคะก็แมตต์ต่อไปก็เราก็เข้ารอบแล้วครับแต่ก็ศักดิ์ศรีเนี่ยครับเราก็น่าจะชนะเวียดนามได้เงี้ยครับผมมันถือว่าเรามั่นใจสูงครับขอเสียงเชียร์จากแฟนบอลหน่อยก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะคว้าแชมป์กลับประเทศไทยได้ครับขอบคุณครับก็ก่อนเล่นเราก็บอกเด็กไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดจนได้นะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับเด็กอีกนิดนึงนะฮะว่าจะปรับยังไงนะฮะก็ให้มาแบ็คขวา2คนเลยเพราะนั้นในเกมนัดหน้ามันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องลงนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวจะปรับแผนอีกนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เราต้องให้ผู้เล่นสดที่สุดนะฮะโดยคลีนชีทในเรื่องใบเหลืองใบแดงอาการบาดเจ็บไอ้เรื่องที่จะแพ้หรือชนะในแมตช์ไอ้กับเวียดนามผมไม่สนใจผมมองไปถึงข้างหน้านะครับครับผมอย่างเวียดนามนี่เรามองยังไงเพราะหลายคนก็มองว่าเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีอ๋อศักดิ์ศรีก็มันก็ศักดิ์ศรีนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะเราเป้าหมายของเราคืออะไรนะเราประชาชนชาวไทยก็รู้นะครับเพราะนั้นผมไม่สนใจกับเวียดนามผมไม่สนใจรอบต่อไปข้างหน้านะว่าทำยังไงให้เด็กเราร่างกายพร้อมที่สุดนะไม่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองอะไรมาติดชนักอยู่นะครับเพราะมันก็อย่างที่เห็นนะเขาสามารถทำได้นะโดยที่ง่ายๆนะครับเพราะนั้นผมไม่ห่วงเรื่องศักดิ์ทรงศักดิ์ศรีครับผมเอานุ่นไปข้างหน้านะฮะที่เป้าหมายเราสำคัญมากกว่าครับก็เดี๋ยวค่อยไปประชุมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าต้องเช็คร่างกายของแต่ละคนของเด็กของเราด้วยครับผม